ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมไทยนพประคุณโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปเติมสาระความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับโดยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราซึ่งแต่ละท่านนั้นก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตลาดนัดพระเครื่องมิกซ์บางใหญ่ครับซึ่งที่นี่ครับเป็นหนึ่งสถานที่นะครับที่น่าสนใจมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องมารวมตัวกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้อยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณเสียงสำเร็จครับสวัสดีครับพี่เสียงครับสวัสดีครับครับผมพี่เสียงฮะถามก่อนเลยพี่คือปัจจุบันนี้มีร้านพระเครื่องที่ไหนยังไงบ้างฮะก็มีอยู่ที่ครับพันทิพย์นางวงวานที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาที่มิกบางใหญ่มิกบางใหญ่ที่หนึ่งครับมีสองที่ด้วยกันครับผมนะแล้วจุดเริ่มต้นนี่คือมีที่ไหนก่อนพันทิพย์ก่อนใช่พันทิพย์ครับเอาแล้วทำไมถึงได้มาขยายที่นี่เป็นเพราะอะไรฮะก็หาตลาดใหม่ๆลองดูนะฮะก็พูดถึงเรื่องตลาดเลยที่นี่เป็นไงบ้างกลุ่มคนที่มาเดินนี่เป็นยังไงฮะก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าอันดับต้นๆนะฮะใช้ได้คนเยอะคึกคักครับวันนึงนี่โดยประมาณเคยคุยกันได้มีคนมาเดินเท่าไหร่ก็เยอะนะฮะเยอะมากก็วันอาทิตย์นี่ก็เต็มฮะเต็มโต๊ะนี่โต๊ะจำนวนเยอะเต็มวันอาทิตย์นี่คือเป็นวันนัดหรือไงฮะวันนัดของที่นี่วันอาทิตย์วันนัดแล้วก็วันอังคารวันพฤหัสครับนะฮะที่เนี้ยก็คือ3วันเนี้ยคนจะเยอะเป็นพิเศษใช่วันอาทิตย์นี่จะเยอะเป็นพิเศษครับผมแล้วที่นี่เขาเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงพี่ตั้งแต่หกโมงเช้าตีสี่ตีห้าคนเข้ามาตั้งกันแล้วตีสี่แผงจรยุทธก็มากันแล้วใช่ครับครับผมที่คือคุณผู้ชมทั้งตลาดนี่คือพระเครื่องหมดเลยนะใช่ครับตรงนี้คือเป็นตลาดนัดพระเครื่องโดยเฉพาะแท้จริงเลยใช่นะครับมาถึงเรื่องราวของพี่เสียงบ้างพี่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะก็มาจากเป็นเพื่อนของชัยนฤทธิ์ก็เริ่มไปอยู่กับเขาก่อนครับผมเป็นเพื่อนกันก็เริ่มเข้าไปอยู่ก็พออยู่ไปก็ชอบเบี่ยงเบนจากอาชีพอื่นเปลี่ยนมาก็ประมาณเข้า49เริ่มเข้ามา49บนพันทิพย์ก็เกือบ10ปีแล้วครับผมแล้วปัจจุบันนี้ยังทำอย่างอื่นควบคู่ไปได้ไหมหรือว่าพักเครื่องเต็มตัวตอนนี้พักเครื่องเต็มตัวครับผมอยู่คอยซื้อคอยขายอยู่ที่พันทิพย์เป็นหลักนะแต่ก็ตอนนี้เราก็เริ่มขยายมาที่นี่บ้างแล้วพระที่ร้านนี่เป็นพระยังไงสายไหนก็ส่วนมากเราจะชอบเหรียญมากกว่านะฮะเหรียญคือเหรียญมันจบได้นะจบง่ายซื้อขายง่ายยุคสมัยนิยมตอนนี้ครับผมแล้วตอนที่พี่เริ่มต้นน่ะตอนปี49ที่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นเป็นไงพี่เก็บเป็นพระอะไรฮะก็เพิ่งหัดสะสมครับตอนนั้นเพิ่งหัดสะสมแล้วตอนนั้นสะสมเกจิอะไรเกจิทั่วไปเราก็ดูตามเขาของยุคนั้นสมัยนั้นครับแล้วปัจจุบันนี้พี่คือที่ส่วนตัวเนี่ยหลังจากอยู่มา10ปีแล้วคือตอนนี้พี่ศรัทธาเกจิองค์ไหนเป็นพิเศษยังไงบ้างฮะก็มีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีหลวงพ่อเปิ้ลหลวงพ่อคูณครับผมเกจินิยมทั่วไปคือเราศึกษาแล้วเราชอบแล้วก็ถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งเลยที่พี่นับที่แบบก็หลวงปู่ทวดวัดช้างไทยทำไมเป็นเพราะอะไรฮะก็อะไรมันเราศรัทธาประสบการณ์ดีคือขอได้ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ไหมส่วนตัวหรือส่วนตัวก็บางทีก็ว่าอะไรนะนึกแล้วได้ดังใจธุรกิจทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยท่านจะช่วยใช่ไหมครับผมครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะมีหลวงปู่ทวดมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยได้ใช่ครับนะครับถ้าเกิดพูดถึงปัจจุบันนี้ให้พี่เซียงแนะนำเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมที่ค่านิยมยังไม่สูงมากจนเกินไปเนี่ยแนะนำเป็นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อตอนนี้ชั่วโมงนี้มันติดไปแล้วหลวงปู่ศรีก็ติดไปแล้วเริ่มติดไปแล้วนะหลวงปู่ศรีว่าทำหน้าครับนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วตามไปเรื่อยๆรายการเราก็เคยไปทำที่วัดไปแล้วนะฮะใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงเนี้ยที่แนะนำหลวงปู่ศรีนี่เป็นเพราะอะไรพี่ถ้าเกิดถามถึงในมุมมองของนักสะสมอย่างพี่เนี่ยก็บอกอะไรนะอาหารเจ็ดแผ่นดินอาหารเจ็ดแผ่นดินครับก็คือเขานับถือกันคือด้วยตัวท่านเองวัดปฏิบัติของท่านอะไรนะใช่ครับก็เป็นที่น่าเคารพนับถืออยู่แล้วใช่ครับนะแล้วรุ่นไหนพี่ที่น่าเก็บก็อายุยืนอ๋อรุ่นอายุยืนนะฮะแล้วอันนี้ก็รุ่นแล้วก็พวกไอ้มหาราชชื่อดีนะสินค้าขายเสริมเมตตาใช่ใช่ครับนะฮะก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องเสริมดวงไปใช่ครับครับเสริมบารมีนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพระที่นำมาให้ดูวันนี้มีหลวงพ่ออะไรบ้างฮะนี่มีหลวงปู่ทวด
ครับผมแล้วมีอะไรนี่หัวโตหลวงปู่ทวดครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นรุ่นแรกอ๋อแล้วก็เต่าหลวงปู่เหลียวรุ่นแรกก็เป็นเหรียญหาดูยากทั้งนั้นเลยนะหลวงพ่อคุณ17นวะหลวงพ่อแดงรุ่นแรกครับก่อนจะไปดูพี่ถามนิดนึงตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่มาที่เดินที่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสะสมเหรียญก็จะหาเหรียญอะไรกันตอนนี้ก็น่าจะหาทุกอาจารย์หาทุกอาจารย์เหมือนกันนะฮะที่เข้ามาแล้วเอามาแล้วสามารถจับไปแล้วปล่อยออกได้ครับผมก็คือตอนนี้ก็หากันเยอะเพราะครูก็ที่นำมาให้ดูเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็คือคัดมาแล้วถูกไหมฮะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยฮะครับนี่หลวงปู่สวงครับนะฮะเหรียญหลวงปู่สวงครับวัดนี่วัดอะไรนะวัดไทยพัฒนาครับเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงนะฮะใช่ครับใช่ครับนี่เหรียญครับเหรียญรุ่นแรกที่เขาเล่นกันคือเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาจะเล่นกันไม่กี่รุ่นเท่าไหร่ครับแล้วเหรียญนี้คือมันน่าเก็บน่าสะสมยังไงพี่ตรงไหนก็คือเหรียญสวยครับนะฮะเหรียญสวยแล้วก็คุณน่าใช้อะฮะการออกแบบออกแบบสวยครับแล้วมีประสบการณ์ไหมถามประสบการณ์ที่แบบว่าหมายถึงว่าที่เขาพูดกันในวงการมีคนเคยบูชาไปแล้วเกิดประสบการณ์มีไหมเขาขอได้ผลนะฮะขอได้ผลนะก็จะเป็นเรื่องของการแบบขอเสริมดวงนะฮะครับถ้าเกิดพูดถึงวิธีการพิจารณาดูตรงไหนไงพี่ต้องคมฮะเหรียญต้องคมคมชัดแล้วมีตำหนิมีจุดตายตรงไหนไหมก็จะมีเส้นแบบนี้เส้นตรงช่วงนี้ตรงช่วงอันนี้จะมีคมๆตรงไหนฮะที่ไม่ติดเนี่ยตรงนี้มันจะส่วนมากถ้าแท้นี่จะติดรุ่นนี้นะฮะตรงระหว่างแขนเนี่ยระหว่างนิ้วมันจะมีเส้นปั๊มคือเป็นแบบขนแมวคมๆคือถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยจะเห็นชัดเลยไหมเห็นชัดก็เห็นชัดครับต้องไม่จะเห็นชัดถ้าเก๋เนี่ยจะเบอร์ครับจะไม่ติดพอไม่ติดครับผมแล้วมีตรงไหนไหมจุดสังเกตเป็นนิ้วมั้งนิ้วมันจะมีแบบคมๆอ่ะครับผมนะอ๋อคือลักษณะพุทธศิลปะเนี่ยนิ้วท่านจะติดทุกนิ้วเพราะฉะนั้นตัวต้องเห็นชัดทุกนิ้วด้านหลังนะฮะพวกนี้เหรียญจะตึงอะฮะครับจะตึงจะคมต้องดูความตึงความคมเป็นหลักมีต่อโค้ดมีอะไรไหมไม่มีครับนะแล้วตัวตัดด้านข้างเป็นไงฮะก็ตัดแบบทั่วไปฮะตัดทีเดียวขาดไหมทีเดียวขาดครับผมอีกหนึ่งเหรียญฮะมาที่หลวงปู่ทวดครับนี่เหรียญรุ่นแรกครับนะครับเป็นไงพี่เหรียญนี้ดูยังไงพิจารณาไงพวกนี้มันต้องได้ดูบ่อยๆฮะพวกนี้เหรียญพวกนี้คือมันจะมีตำหนิของมันคือข้างแก้มอะไรเงี้ยจะต้องมีเส้นแตกครับแล้วดูรอบเหรียญดูให้ครบความคมชัดนะฮะแล้วก็ตำหนิต่างๆครับก็คือมีตำหนิที่ข้างแก้มกับข้างแก้มแล้วก็ที่อื่นที่ฐานที่มันต้องลึกต้องคมเนี่ยฮะครับผมไอ้ก้อนเนื้อแตกอะไรอย่างเงี้ยต้องคมตรงนี้ต้องดูหลายอย่างประกอบกันครับแล้วก็ดูข้างตัดข้างตัดเป็นไงพี่ตัดทีเดียวเนี่ยทีเดียวนะฮะแล้วด้านหลังจะเป็นอาจารย์ทิมใช่มีตำหนิอะไรตรงไหนไหมด้านหลังก็ตำหนิทั่วไปนะฮะอธิบายทั่วไปคืออะไรพี่ตรงไหนพี่ก็ต้องคมอ่ะพี่ครับนะครับคือสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมต้องเคยเห็นของจริงนะต้องเห็นแล้วก็จำพิมพ์ไม่ได้นะฮะต้องเคยเห็นของจริงตัวหนังสือฐานอะไรพวกนี้นะฮะใช่เมตตาเนี่ยต้องติดนะใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะมาต่อกันมีลูกปู่หลิวลูกปู่หลิวทวดแล้วก็มีอะไรฮะพ่อคุณก็คุณนะฮะหลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปติดตามกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับ